นิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula for Wheels ทุกต้นเดือนครับต่อเข้ามาเบรกสุดท้ายของรายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับ True Knowledge ช่อง74แล้วก็สำหรับผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถนะครับสามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98 SMS นะครับ482-7772พิมพ์4เป็นบักสำเร็จความนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณเบนซ์ TTC พัฒนาการจำหน่ายรถยนต์ Mercedes-Benz พร้อมศูนย์บริการมาตรฐานบริการแบบครบวงจรนะครับขอบคุณน้ำมันไอจินผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นนะครับขอบคุณพิทแอนด์โกศรีนครินทร์ศูนย์ซ่อมหัวฉีดคอมมอนเรลมาตรฐานญี่ปุ่นเพื่อลดคอมมอนเรลญี่ปุ่นทุกยี่ห้อขอบคุณ CGC ผู้นำแห่งนวัตกรรมการเคลือบแก้วรถยนต์จากประเทศญี่ปุ่นครับมาเรามาดูเรื่องราวเขาถามว่าเนี่ยถ้าคัดลื่นจะเกิดอาการอะไรบ้างเร่งไม่ออกมันเป็นได้หลายอันมากเลยนะครับอันดับแรกเลยจริงๆนะเพราะมันเพิ่งลื่นนิดๆอย่างผมเคยเจอกับตัวเองเงี้ยเพิ่งลื่นนิดๆก็คือเร่งมันก็วิ่งได้คือขับได้เหมือนรถปกติแหละขับได้แต่ว่ารอบมันจะขึ้นสูงกว่าปกติในความเร็วเท่าเดิมสมมติเคยวิ่งอยู่ร้อยนึงรอบอยู่ที่2,500ถ้าคัดมันเริ่มมีอาการเนี่ยรอบเครื่องอาจจะสูงกว่าปกติแล้วก็ความเร็วประมาณ3,000นิดๆอะไรอย่างเงี้ยความเร็วต่างกันไปสาเหตุที่มันเป็นคือจานคาร์ดอ่ะผ้ามันบางนะฮะในเกียร์ธรรมดานะครับอันนี้รูปนี้มันเกียร์ออโต้รูปนี้เกียร์ออโต้เอาคัดของเกียร์ธรรมดาเอาทีละสเต็ปทีละอย่างเอาเกียร์ธรรมดาก่อนเนี่ยเกียร์ธรรมดาโอเคแผ่นคาร์ดครับมันเริ่มสึกพอเริ่มสึกปุ๊บมันก็จะทำให้หวีเนี่ยหวีก็คือซี่ๆๆเนี่ยข้างหน้าสีฟ้าข้างหน้าเนี่ยนะครับคันในรูปนี้มันเป็นผ้าคัดทองแดงใช่ครับในคัดแฉกๆเพราะคัดซิ่งนิ้วว่าเหมือนกันอ่ะนิ้วของหวีมันจะสูงขึ้นมาพอสูงขึ้นมาปุ๊บมันก็จะไปแตะกับลูกปืนคัดครับกับก้ามปูนะฮะทำให้เวลาที่เราเร่งเครื่องยนต์ไปเนี่ยช่องว่างระหว่างตัวแผ่นคัดกับหวีเนี่ยมันก็จะติดขึ้นนะฮะทำให้มันกดมีแรงกดอ่ะครับให้เร่งเครื่องมาแต่เกียร์ส่งกำลังที่เกียร์มาเนี่ยไม่เต็มที่นะครับมันจับไม่อยู่ว่างั้นเถอะเวลาที่เราจะรู้ได้ยังไงว่ามันเป็นยังไงแต่ขาเนี่ยเท้าเนี่ยแตะไปที่คาร์ดเบาๆเนี่ยมันก็จะมีความรู้สึกว่าลื่นนะครับแล้วปล่อยออกตัวเยอะเขาบอกให้ลองออกตัวด้วยเกียร์สูงๆดูออกตัวเกียร์3เกียร์4อย่างเงี้ยซึ่งโดยปกติมันต้องดับใช่ครับมันต้องออกตัวไม่ได้ถ้ามันออกได้นี่แปลว่าคัทเริ่มไม่ดีแล้วเริ่มเสียแล้วเริ่มมีอาการต้องออกตัวเกียร์5ได้ใช่ไหมไม่ได้มันไม่ยังไงก็ไม่ได้โดยปกติแล้วถ้าใครเลี้ยงได้ก็เก่งแล้วครับมันต้องโอ้โหเลี้ยงรอบไปมันแค่เกียร์3นี่ก็เกียร์2นี่ก็จะแย่แล้วครับเกียร์2จะพอได้อยู่เกียร์3ขึ้นไปเกียร์4เนี่ยถ้าลองวิธีตรวจเช็คคัทรถเกียร์ธรรมดานะก็ลองเข้าเกียร์4ออกตัวถ้าออกได้แปลว่าคัทไม่ดีมันต้องกระตุกดับออกเกียร์สูงบ่อยๆทำให้จานคาร์ดสปริงข้างในมันจะเสียนะครับอย่าทำนะครับนะครับแล้วไอ้ประเภทที่ขับมาเร่งเลี้ยงเรียคัดก็ไม่ควรกับอย่างทำเพื่ออะไรผมถามก่อนทำเพื่ออะไรมันถ้าสายรถซิ่งเขาบอกมันช่วยได้นิดนึงรีดแล้วรอบมันมารอบมันจะสูงขึ้นเหมือนมอเตอร์ไซค์อ่ะมอเตอร์ไซค์เขากำคัดรีดคัดรถยนต์ก็ช่วยได้เหมือนกันรีดคัดขึ้นมานิดนึงส่งบ้านจะช่วยได้ไหมได้ก็ได้จะมาทำไปพังหมดอย่าไปทำเลยทุกอย่างฮะแล้วเกียร์ออโต้ครับให้คัดลื่นคัดลื่นคือส่วนมากจะลื่นที่ประมาณเกียร์2เกียร์3ส่วนมากมันจะเกียร์ออโต้คืออย่างนี้ต้องบอกคุณผู้ชมมันต่างเกียร์ธรรมดาคือชุดคัดเกียร์ออโต้มันจะมีอยู่เป็นหม้อคัดแต่ละหม้อเป็นแต่ละชุดเลยแต่ละเกียร์เลยใช่ครับเพราะฉะนั้นมันจะลื่นกันไปกี่เกียร์ไปใช่ครับแต่ส่วนมากคือที่เห็นเด่นชัดอาการที่อย่างที่บอกคัดลื่นคือเกียร์ออโต้ง่ายๆใส่ดีแล้วมันไม่ไปอ่ะใส่ดีไม่ไปเนี่ยมันไม่ใช่คัดลื่นนะครับอะไรคือตัวลูกสูบของเขาเนี่ยไม่ไปกดที่หม้อคัดเนี่ยไม่ไปกดพอไม่ไปกดปุ๊บเวลาเราใส่เกียร์ไปปุ๊บมันก็ไม่ออกตัวคัดมันก็หมดไม่ใช่ครับมันไม่กดในลูกสูบแต่ละหม้อนะครับที่เราเห็นอยู่นะฮะมันจะมีซี่ๆอยู่เนี่ยลูกสูบมันไม่ทำงานคัดก็คัดก็ไม่ออกตัวคำว่าคัดลื่นเนี่ยในเกียร์ออโต้ก็คือเวลาที่เราใส่เกียร์ไปแล้วออกตัวไปแล้ว1 2พอว่า3ไปปุ๊บเนี่ยในหม้อคัดชุดนั้นน่ะไม่ทำงานมีแต่รอบเครื่อง
แล้วก็รถไม่ไปนะครับเพราะลูกสูบไม่ไปจับอะครับก็แยกนะหลายคนไม่ใช่ว่าใส่ดีแล้วไม่ไปแต่ถามว่าคัดบดคัดลื่นไม่ใช่ก็คืออันนั้นเป็นตัวบอกว่าเกียร์ออโต้มีปัญหาเริ่มจะมีปัญหาครับแต่ทีนี้ก็ต้องมาล้วงลึกผ่าลึกเข้าอีกว่ามีปัญหาจากอะไรผ่าดูว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรนะฮะพอที่เจอประจำก็คือลูกสูบในหม้อคาร์ดแต่ละหม้อมันจะมีการแข็งตัวนะครับทำให้บีบในหม้อคาร์ดไม่ได้นะครับน้ำมันเครื่องน้ำมันเคลียร์ไอซินมีขายที่ไหนก็ร้านตัวแทนจำหน่ายของไอซินเลยเขาก็มีอยู่แล้วครับร้านที่ผมก็มีขายของไอซินมีครับใช่ไหมฮะเขาก็มีร้านที่ไอซินเขาแต่งตั้งมาให้มาขายผลิตภัณฑ์ของไอซินร้านอะไรก็มีหลายๆร้านเขาจะมีป้ายไอซินเลยหน้าร้านใช่ไหมอ่ะทีนี้มาดู SMS ต่อบำน้ำเสียไปแล้วรุ่นนั่นนี่ไปแล้วครับลื่นมีวิธีแก้ไขยังไงไปแล้วเทอร์โมสตัตคืออะไรครับทางมีผลเสียมีผลกระทบยังไงเอาเทอร์โมสตัตก่อนถ้ามันแยกไปจริงๆตัวมันเทอร์โมสตัตในรถมันมีหลายตัวมากอะก็คือเทอร์โมสตัตก็คือตัวควบคุมอุณหภูมิถ้าอยู่ในหม้อน้ำก็คือฮีทครับถ้าเทอร์โมสตัตในหม้อน้ำเสียก็คือวาล์วน้ำเนี่ยวาล์วน้ำเสียเนี่ยก็คือฮีทครับเทอร์โมจะเป็นตัววัดอุณหภูมิครับใช่ทั้งความเย็นความร้อนในเครื่องยนต์ได้หมดนะครับเอาแยกกันเป็นชิ้นๆถ้าอยู่ในเครื่องยนต์ก็คือเทอร์โมสตัตในเครื่องยนต์เนี่ยเกความร้อนแหละเกความร้อนถ้าเสียก็เครื่องยนต์ฮีทนะครับแล้วก็ไม่เราไม่สามารถรู้สถานะของเครื่องยนต์จริงๆได้ว่ามันร้อนขนาดไหนวาล์วน้ำนี่ก็ทำงานแบบเดียวกับเทอร์โมสตัตเหมือนกันใช่ครับนะครับพอความร้อนถึงอุณหภูมิวาล์วก็เปิดก็จะเปิดเป็นตัวใช่นะมาจากตัวเทอร์โมสตัตถ้าในแอร์ก็ควบคุมอุณหภูมิเย็นคุณจะหลีเมื่อคุณจะตั้ง20 19 25มันไม่ไปไหนทั้งสิ้นมันอยู่ที่เบอร์เดียวมันไม่ตัดว่างั้นเถอะคอมไม่ตัดในรถยนต์ที่เจอถ้าตั้งถ้ามันเสียในรอบที่สมมุติว่าเคยตั้งเอาไว้แอร์25 26แล้วมันเสียอยู่ตรงนั้นพอดีวันนี้จะลดให้มันร้อนที่แดดร้อนมันไม่ลงมานะครับมันก็อยู่คาอยู่งั้นเร่งให้มันเย็นก็ไม่ได้จะเบาลงก็ไม่ได้แล้วหลายคันเลยจะมีปัญหาเพราะว่าคนไม่ทราบเลยเทอร์โมสตัตเสียก็นั่งเป็นน้ำแข็งอยู่ในรถนั่นนะเวลาเสียก็เอารถไปตรวจสอบครับครับไม่ยากของพวกนี้มันเป็นอะไหล่ที่มันไม่แพงวาล์วน้ำเนี่ยมันมีตั้งแต่สตาร์ตตั้งแต่50บาทขึ้นไปจนถึงหลักร้อยนะครับวาล์วน้ำมันเป็นอะไรที่มันง่ายๆเพิ่มอย่างเทอร์โมสตัตในรถยนต์อย่างเงี้ยแต่ถ้ารุ่นใหม่ถ้าเป็นแอร์ดิจิตอลอาจจะแพงใช่ครับแต่ถ้าเป็นวาล์วแอร์ลูกบิดสมัยก่อนนะถูกมากไม่แพงครับตัวนี้ตัวร้อยกว่าบาทใช่ครับแต่ว่าถ้าเป็นแอร์ดิจิตอลสมัยใหม่แอร์บิดไม่ใช่เรื่องใหญ่แอร์ปุ่มกดเนี่ยก็เสียซ่อมแผงอันนี้เหนื่อยเหมือนกันนะต้องยกเพราะว่ามันต้องยกทั้งแผงทั้งบอร์ดเลยใช่นะครับเนี่ยอันนี้รถรุ่นใหม่ๆข้อเสียมันจะเป็นอย่างเงี้ยหรือบางอันนะที่มันเป็นพวกรถอย่างแฮร์รี่เออร์แอร์จออย่างเงี้ยนะโอ้โหแต่ว่ามันก็มีตัวคอนโทรลนะลองดูก่อนว่าถ้าคอนโทรลไม่เสียทีเนี้ยไล่ที่จอเหนื่อยนะยกทั้งบอร์ดเลยครับนะครับแล้วยิ่งแบบเดี๋ยวนี้เทอร์โมสตัตแยกซ้ายขวาโอ้โหก็เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาควบคุมมากขึ้นครับมันเสียก็จะมีกล่องคอนโทรลแยกอาจจะเสียที่ตัวของคอนโทรลนี่เองครับนะครับเขาบอกว่าเมื่อไหร่เป็นไปได้ไหมว่าโตโยต้าฮอนด้ายาริสวีออสแจ๊สซิตี้จะมีดีเซลเหมือนมาสด้าเขามั่งจริงเขาก็มีขายในต่างประเทศนะแต่ว่ายังไม่เอาขายในบ้านเราด้วยกลไกราคาแต่เชื่อว่าถ้าเครื่องดีเซลยังอยู่ในกระแสอยู่นะน้ำมันดีเซลยังถูกงี้อยู่นะผมว่าอนาคตเป็นไปได้นะน่าจะดีเซลบล็อกเล็กตอนนี้มันมี2กระแสคือเรื่องเครื่องยนต์ที่ดาวไซซิ่งเป็น CC น้อยลงแล้วมีเทอร์โบเข้ามามาปั่นกระแสอยู่ตอนนี้อาจจะเป็นเรื่องนี้อยู่แต่เครื่องยนต์ดีเซลบล็อกเล็กนี่ก็ยังอยู่ในกระแสจริงๆแล้วเขามีมานานแล้วต่างประเทศรถที่พวกที่ตัวที่ขายบ้านเราเนี่ยในต่างพอไปต่างประเทศก็มีที่เป็นเครื่องดีเซลมีทั้งรถรุ่นเดียวกันเลยใช่รุ่นที่ขายบ้านอย่างเอาซิสอย่างเงี้ยเขาก็มีเครื่องดีเซลสามารถที่จะเลือกได้ในต่างประเทศเพราะนั้นเป็นไปได้ที่เครื่องดีเซลบล็อกเล็กจะมีเพิ่มเติมขึ้นในอนาคตข้างหน้าครับพอร์เช่มาคานดีไหมครับมันก็เป็น SUV ปอร์เช่ที่ถูกที่สุดสตาร์ทตั้งแต่5ล้านบาทก็เป็นเจ้าของได้แล้วแต่วันนี้แนะนำมาซื้อ AS เพราะประกันตั้ง8ปีมาทันตีครับแต่ว่าการอย่างที่บอกนะคุณผู้ชมคือมันก็เป็นน้องเล็กคือจริงๆมาคานเนี่ยนะผมว่าจริงๆมันเหมาะสำหรับ
ผู้หญิงมากกว่ามันมีคาแรคเตอร์ของมันวัยรุ่นนิวเจนวัยรุ่นก็ต้องเป็นแบบเด็กมหาลัยก็ใช่อ่ะต้องเด็กมหาลัยนะถึงจะใช้มาคานถึงจะดูแบบหรือว่าแบบเพิ่งจบมหาลัยวัย20กว่า30พ่อแม่ซื้อให้อะไรอย่างเงี้ยจะขนาดย่อส่วนไม่หน่อยมันก็คือย่อมาจากคาเยนนี่แหละครับแล้วก็ระบบคือจริงๆวันนี้ถ้าเทียบแล้วมันก็คือ CRV ของ Porsche นะถูกไหมคือรูปทรงพอๆกันอันดาวไซด์ลงแล้วก็เล็กลงถูกมองว่าคือจริงๆผมว่าสุภาพสตรีใช้อะเหมาะครับแล้วก็8ปีวารันตีอยู่กับ AS ไปเลยผมว่าก็ถือว่าถ้าคุณรับกับตรงนี้ได้แต่ผู้ชายมันบอกว่ารถอันนี้มันไม่ได้เซกเมนต์มันไม่ได้บอกว่ามันเป็นรถผู้ชายรถมันเล็กไปถ้าผู้หญิงใช้มันจะดูเหมาะเหม็งเปรียวแล้วก็เป็นรถครอบครัวที่แบบไว้รับสองลูกอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาเอาข้อจริงเห็นบนท้องถนนแล้วมันก็ไม่สะดุดตาแล้วความที่มันเล็กไปเล็กไปนิดนึงมันไม่ดูอลังการเหมือนคาเยนคาเยนนี่มันอลังการมาเลยมันมาแล้วมันเห็นแล้วมันแบบมันเต็มเต็มกว่านะมาแคนมันก็ถามว่าสวยไหมผมว่าก็สวยครับในระดับนึงแต่พอเราเห็นคาเยนมากแล้วอีกอย่างนึงกรุงเทพมันเป็นเมืองที่มีคาเยนเยอะที่สุดในโลกใช่เราเห็นคาเยนจนมีความรู้สึกว่ามาคานเนี่ยมันกลายเป็นมันดูดรอปไปเลยใช่นะครับแล้วราคาวันนี้พอ5ล้านกว่าได้รถสเปคแค่นี้คนก็มีความรู้สึกว่ามันก็ไม่คุ้มกับเงิน5ล้านกว่าบาทที่ลงที่จะเสียไปใช่เพราะมันได้อะไรมามันจะสุดก็ไม่สุดมันอยู่ตรงกลางอะนะอ่ะเดี๋ยวไปดูเรื่องราวของ MyDart Film นะครับเป็นฟิล์มที่เรียกว่านำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกาคุ้มครองตลอดชีวิตลองไลฟ์ฟารันตีนะครับเป็นฟิล์มที่ใช้เป็นนาโนเทคโนโลยีแล้วก็บวกกับเรื่องเป็นระบบที่เขาเรียกว่าโฟโตโคมิกเป็นนาโนเซรามิกนะครับแล้วก็โฟโตโคมิกที่ปรับแสงได้นะครับเข้มขึ้นอ่อนลงได้ตามสภาพของแสงเราจะติดตามกับเรื่องราวของ MyDart Film วันนี้เราสามคนลาไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้กับรายการ Speed Talk ทาง Speed Channel ทูช่อง691ต้อนรับฝันดีราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับ Speed Channel Solution 691นะฮะเรารวมกับ MyDart Film นะครับทำโปรโมชั่นนี้ออกมาให้กับคุณผู้ชมที่อยากจะติดฟิล์มรถครับผมแต่นี้ไม่ใช่ฟิล์มธรรมดาที่เหนือนี่เป็นฟิล์มที่เหนือกว่าฟิล์มรถยนต์ปกติทั่วไปต้องบอกว่า MyDart ตัวนี้เป็นฟิล์มที่เป็นนาโนเซรามิกเขาบอกว่าเหนือกว่าฟิล์มเซรามิกทั่วไปนี่คือฟิล์มที่เรียกว่าเป็นเทคโนโลยีเขาเรียกว่าเป็นนาโนเซรามิกครับผมเนี่ยแน่นอนนะครับเรื่องของการรบกวนสัญญาณไม่มีเกิดขึ้นแน่นอนพวกคุณผู้ชมที่ใช้บัตร Easy Pass บัตรเข้าหมู่บ้านหรือ GPS ต่างๆบางคนติดฟิล์มมาแล้ว GPS ในรถมีปัญหาเพราะนี่คือนาโนเซรามิกนะครับผมให้คุณผู้ชมนั้นไปชมคุณสมบัติของ MyDart ตัวนาโนเซรามิกตัวนี้ครับMyDart Film ฟิล์มคุณภาพสูงนำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยคุณสมบัติพิเศษของฟิล์มนาโนเซรามิกที่ทำให้ MyDart Film แตกต่างจากฟิล์มทั่วไปนั่นก็คือการกรองรังสีอินฟราเรดที่จะผ่านเข้ามาภายในตัวรถซึ่งฟิล์มทั่วไปกรองรังสีอินฟราเรดได้ไม่เกิน 50% แต่คุณสมบัติพิเศษของฟิล์ม MyDartที่สามารถกันรังสี UV ซึ่งเป็นต้นเหตุของความร้อนได้มากถึงเกือบ 100% ทำให้หมดปัญหาเรื่องความร้อนที่จะเข้ามาภายในตัวรถและอีกหนึ่งคุณสมบัติพิเศษของฟิล์ม MyDart นั่นก็คือเทคโนโลยีโฟโตโครมิกซึ่งเป็นเทคโนโลยีล่าสุดของฟิล์ม MyDart ที่จะมีสารโฟโตโครมิกฉีดไว้ในชั้นของฟิล์มซึ่งทำให้ฟิล์มสามารถปรับสีได้ตามสภาวะแสง UV และอุณหภูมิขณะที่แสงมากฟิล์มจะปรับสีเข้มขึ้นและลดลงตามสภาวะแสงอย่างอัตโนมัติLike a Hellcat.
เป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมฮะเห็นคุณสมบัติของฟิล์มไมดัสนาโนเซรามิกตัวนี้ได้เป็นไงครับสุดยอดเลยนะนะต้องบอกว่าวันนี้คุณผู้ชมถ้าจะติดฟิล์มนะต้องเอาแบบนี้ฮะสำคัญที่สุดคือรับประกันตลอดอายุการใช้งานรับประกันแค่นี้แค่นี้คืออะไร1วัน1เดือน1ปี1ชาติ1ชาติจนกว่าเราจะเจอกันชาติหน้าฮะพร้อมรับประกัน1ชาติถ้าไม่ดีจริงไม่กล้ารับประกันขนาดนี้ถูกต้องนะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมนี่โทรเข้ามาครับที่หมายเลขโทรศัพท์0851214ครับราคาเริ่มต้นที่ 25,000 บาทราคานี้ไม่ใช่เท่านี้ 25,000 บาทนี่คือราคาเริ่มต้นใช่แล้วก็มีแถมฟิล์มเซฟตี้ที่เราบอกว่าเป็นฟิล์มที่ที่กระจก4บานกระจกด้านข้าง4บานติดทำไมกรณีที่เราเจอไปบ่อยโดนทุบกระจกทุบกระจกงัดเอากระเป๋าอันนี้ทุบคือกระจกแตกแล้วไอ้เรื่องกระจกไม่แตกไปไม่ได้ทุบอะแตกแต่ว่ามันไม่ทะลุเข้าไปในรถเพราะมันติดตัวฟิล์มเนี้ยครับทีนี้ขบวนก็จะฉกกระเป๋าฉกโน้ตบุ๊กของเราไม่ได้ตกใจทุบก็ตกไปมันแตกแล้วแต่มันล้วงเข้าไปไม่ได้ถูกต้องตอนนั้นโทรเข้ามาครับ0851214เท่านั้นนี่โทรเข้ามาจับจองเป็นเจ้าของนะครับกับไมด้าฟิล์มครับวันนี้ขอบคุณคาเฟ่ครับที่ราชกระบัง38ครับเป็นสถานที่ของเราแล้วขอบคุณไมด้าฟิล์มครับที่ร่วมโปรโมชั่นกับสวิชแนลสวิชแนล691ของเราครับทุกเรื่องที่ขาดใจเรื่องรถเรื่องยนต์เรื่องความปลอดภัยต้องการรถใหม่จะปรึกษาใครให้พวกเราสปีดทอล์คช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณแน่ๆ